เดาไปดีๆกันเลยเนาะก็ตัวสี่ไม่หยุดโชว์ในแบบไม่หยุดใส่กันเลยอ่ะสวยมากด้วยสวัสดีค่ะแพรวเชอร์มาวีสวยและดีมีเนโลค่ะและเบบี้มายความสวยไม่มีแต่เซ็กซี่มากพบกันอีกแล้วหลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดๆกับโอ๊ตทีวีไปอุบกันให้สุดไปอุบกันให้แซ่บใกล้จะปีใหม่แล้วหนุ่มโดมปกรณ์ล้ำตั้งใจจะไปสวดมนต์ข้ามปีเป็นครั้งแรกแทนการเข้าดาวเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาโดยที่ไม่ลืมที่จะชวนสาวคนสนิทเมทันสุขขาวไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีด้วยค่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราฉลองมาหลายรูปแบบแล้วอ่ะต่างจังหวัดก็มีไปต่างประเทศไปอะไรรู้สึกว่าเออเรามาทำอะไรที่มันแบบให้ตัวเองให้แบบสงบอะไรอย่างเงี้ยข้ามปีใหม่ตื่นมาเช้าวันใหม่ก็จะได้รู้สึกสบายใจจริงๆไม่ใช่ตื่นมาโอ้โหเหนื่อยเมื่อคืนนอนดึกอะไรเงี้ยน่าจะเป็นวัดสุทัศน์เนี่ยค่ะที่พี่โดมเคยบวชพี่โดมบอกว่าวันนี้ดีเลยค่ะเป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกของพี่โดมด้วยค่ะพี่โดมเป็นคนชวนแล้วหนูก็รู้สึกว่าดีเพราะว่าคนมันเยอะหนูไม่ค่อยชอบแบบคนเยอะๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้มาดามเจนนี่อัศวะเหมดูจะผอมเพียวหุ่นเสียมากๆซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นเพราะชอบออกกำลังกายแถมยังชวนคุณสามีเอ๋ชนสวัสดิ์ไปฟิตหุ่นด้วยกันอีกด้วยก็ชวนออกกำลังกายพี่คงเป็นยังไงบ้างครับที่ดูชอบนะคะแต่ว่าพี่เอ๋จะออกได้ไม่เยอะเท่าเจนนี่เจนนี่แข็งแรงกว่าเยอะมันมีสอนท่าอะไรอย่างนี้เขาไหมคะไม่อะค่ะไม่กล้าสอนให้แบบว่าปีนป่ายโหนเดี๋ยวตกหรอกว่าพี่เอ๋ติดใจเหมือนกันใช่ค่ะก็เล่นแล้วมันสนุกดีช่วงนี้แฟนคิดถึงจะไม่ค่อยออกอีเวนต์เลยก็ยังไม่มีเวลาเพราะว่าเจนนี่ต้องแบบไปงานกับพี่เอ๋ค่ะส่วนมากจะเป็นงานพวกการกุศลเนี้ยค่ะเราก็ต้องไปช่วยพี่เอ๋ค่ะสองสาวคู่ซีมากกี้และมิ้นท์ชาลิดาขอท่าล่มหนาวเขาใหญ่ด้วยการมาถ่ายแฟชั่นโปรโมทสวนสัตว์โบนันซ่าเอ็กโซติกซูของหนุ่มภูผาเตชะนรงค์งานนี้หนุ่มภูผาลงมาควบคุมการถ่ายทำแบบใกล้ชิดซึ่งเป็นครั้งแรกที่สองสาวได้มาถ่ายแบบกับบรรดาสารพัดสัตว์จริงๆเป็นคนชอบสัตว์ยิ่งอะพาก้าเนี่ยคือเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นนะคะแต่หนูงงมากสีกลัวทุกอย่างยกเว้นงูไม่กลัวงูแบบกับงูนางแบบโอ๊ยตายเป็นพยางูงูเหลือมพันพันไปทั้งตัวแทบจะพันคออยู่แล้วอ่ะนางไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวกลัวคือเราจะกลัวสัตว์ที่แบบมีเล็บอย่างเช่นนกเนี้ยมันจะชอบบินแบบโฉบโอ๊ยเราก็จะแบบอ้ายกลัวอย่างน้องมินเองมีแอบลดค่าตัวให้ไหมไม่ครับเราให้เขาแบบเราให้เขาเสนอมาเลยครับว่าเขาคิดเลทเท่าไหร่ปกติเวลาถ่ายหนังสืออะไรเงี้ยเราก็คิดกันปกติเลยครับไม่มีลดไม่มีเผื่ออาจจะคิดแพงด้วยครับเผื่ออาจจะคิดแพงด้วยครับโอ้พี่ภูผาทำไมไม่ชวนเราสองคนไปถ่ายรูปกับสัตว์บ้างอ่ะใช่เพราะเราสองคนน่ะชอบสัตว์ได้ดีมากแล้วก็เหมือนมากด้วยใช่แต่ป้านค่ะแม่ยากพี่เบลพันวรการเล่นเป็นเล่นละครคู่กับเจมจีอะค่ะอ๋อโหโดนกระแสด่าเยอะมากว่าแก่บ้างล่ะยังไงก็ไม่จริงบ้างล่ะอือแต่ตอนนี้นะยิ้มออกแล้วจ้าทำเอาสาวตาคมพันวรการปลื้มปริ่มฟุดๆที่ฟีดแบคละครเรื่องรักสุดริจากแฟนๆดีเกินคาดหลังจากที่ตอนแรกมีคนค่อนข้างมาว่าไม่เหมาะสมกับบทนางเอกคู่กับเจมส์จิรายุเวลาพันไปเล่นคอนเสิร์ตก็จะดูได้จากตรงนี้แหละเพราะว่าแบบมีคนพอพูดถึงรักสุดริจก็จะกีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเรียกว่าป้าแว่นขาวโหดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็จะมีกระแสหลายๆอย่างตามมานะคะว่าไม่เหมาะสมแก่อะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้เห็นเบื้องหลังการทำงานกันไปบ้างแล้วหรือว่าทีเซอร์ละครอะไรต่างๆก็ทำให้รู้สึกว่าก็มีหลายๆคนที่แบบว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากนะด้วยบทของชนมนเนี่ยมันเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารนะคะคือแบบไม่มีใครสนใจไม่มีใครรักอะไรเงี้ยก็จะมีจากหมั่นไส้ก็อาจจะกลายเป็นแบบสงสารแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคเรื่องความรักของตลกหน้าหวานชมพู่ก่อนบ่ายก็ไม่เป็นสองรองใครล่าสุดก็เพิ่งจะควงหวานใจหนุ่มโน้ตไปสวีทที่เกาะสมุยมาไม่รู้ว่าจะเป็นการซ้อมฮันนีมูนเปล่าเราชอบไปสมุยมันมีรีสอร์ทส่วนตัวดีอะแล้วมันก็มีเพื่อนอยู่นู่นคนรักกันถ้ามันห่างการเติมความสุขอะบางทีมันก็อาจจะแบบความสุขมันจะเริ่มหายเรามีเวลาแล้วก็เติมให้กันบ้างคำหวานใส่กันหรือเนี่ยไปเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ได้เติมได้ชาร์จได้คุยทิศทางของชีวิตคู่มากขึ้น
แล้วก็ดีได้มองหน้ากันแล้วแบบมีความสุขไหมมีความสุขมีความสุขนะอะไรเงี้ยแก้วซาซ่าไปดำน้ำที่เกาะซิมิลันกับกวนเพื่อนหนึ่งในนั้นมีหนุ่มนาวินต้าที่ตกเป็นข่าวว่ากีดกันด้วยเป็นคนที่ชอบดำน้ำมากอะไรเงี้ยพอพี่ต้าชวนไปไหมมีทริปนะไปดีเขาเจาะจงชวนเราไปในฐานะแบบคนพิเศษหรือเปล่าคะไม่นะคะเปล่าค่ะไม่ได้สวีทหรือว่าพิเศษอะไรเลยก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรพัฒนาเลยก็อยู่กันแบบชิลๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะเมื่อวานนี้ได้มีพระราชทานเพลิงศพนักร้องราชาเพลงลูกทุ่งเปาสายันสัญญาที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีมีครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนพ้องรวมถึงมิตรรักแฟนเพลงมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกันอย่างเนืองแน่นก็จะบอกว่าปิ่มและลูกทุกคนรักพี่เสมอแล้วก็ไม่ต้องห่วงกังวลใดๆทั้งสิ้นลูกๆเป็นคนดีทุกคนแล้วปิ่มก็จะเป็นหลักให้ลูกแล้วก็จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดให้พี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าให้พูดตอนนี้ก็คือพูดได้แค่คำเดียวค่ะว่ารักคุณพ่อเจด้าฝากบอกว่าคือคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะลูกของคุณพ่อทุกคนเป็นคนดีค่ะแล้วก็เกดจะตั้งใจทำหน้าที่ของเกดให้ดีที่สุดเกดเชื่อว่าคุณพ่อก็คือดูพวกเราอยู่บนสวรรค์นะคะบอกใหม่ออกแล้วค่ะเล่มนี้นะมีเรื่องราวของณเดชน์กับยาย่าด้วยอ่ะว่าเขาจะเป็นคู่ซีหรือว่าคู่แท้มันไม่พอค่ะปีหน้าเนี่ยราศีไหนจะเด็ดจะแซ่บจะรักจะรุ่งจะรั่วอะไรยังไงไม่อ่านกันได้เลยไม่รอช้าค่ะมีผู้ชายเวลาเขินเนี่ยน่ารักเนาะหมายถึงแบบเหมือนพี่ยิ้มสี่ใช่ปะใช่อ่ะงั้นเรามาดูกันได้ในโอ๊ตยี่ห้าว้าวโอ๊ตไม่ไหวไอ้พี่หยดกับพี่หยดกับพี่หยดจ้าก็ดีเปิ้ลน่ารักมากก็น่ารักเขายืนพูดจำมือหน้าแดงเราเลยอ่ะแล้วเข้าฉากเข้าซีนคือคิดถ้าตอนพูดก็คิดนะครับแต่ตอนนี้คิดหนักเพราะว่าเพราะว่าแซวกันไปแซวมาในกองถ่ายตอนนี้มันเริ่มแบบว่าไม่เรียกว่าบานปลายตอนนี้มันปลายบานมากเลยเอ้ยไม่ได้จีบเออถ้าเกิดจีบนี่ต้องถามผู้ชายนะครับคนที่อายตายตายเทสจังเจอกันใหม่วันจันทร์หลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดกับโอ๊ตพี่วี